รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ168ชั่วโมงนะครับในค่ำคืนวันนี้วันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์2562ผมวิบูลีรัตนกจรครับสวัสดีครับดิฉันศรีชัดปวีตรีชัชวรวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศรีครับเราผ่านบรรยากาศของปีใหม่จีนจีนเรียบร้อยแล้วเราเพิ่งก้าวเข้าสู่เทศกาลวันแห่งความรักนี่14กุมภาพันธ์คุณศรียังจำได้ไหมครับสีแดงทีเดียวใส่ได้2เทศกาลเลยค่ะดีมากๆเอาคุ้มแต่วันนี้จะคุ้มยิ่งกว่านั้นเพราะเราจะเริ่มต้นด้วยวันแห่งความรักก็ต้องเกี่ยวข้องกับดอกไม้ใช่เลยการจัดดอกไม้ด้วยตัวเองน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดวันนี้ผมจะมีคุณฝ้ายธนวรรณเถามูลพาคุณผู้ชมไปที่มิสลิลลี่มีเทคนิคของวันวาเลนไทน์ให้คุณสามารถจัดดอกไม้ด้วยตัวเองวันนี้ผมให้คุณฝ้ายพาคุณผู้ชมไปที่นี่ครับมิสลิลลี่ที่จะถึงนี้วันนี้ไปพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับดอกไม้สวยๆกันที่ร้านดอกไม้มิสลิลลี่ค่ะและแฟนๆรายการ168ชั่วโมงวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าเรามีช่อดอกไม้สวยๆที่จะมอบให้คุณเป็นของขวัญวาเลนไทน์ด้วยแต่ว่าต้องตั้งใจดูนะว่าฝ้ายจะถามคำถามอะไรกันค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้จะมาพูดคุยกับคุณอัดนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของร้านดอกไม้มิสลิลลี่ต้อนรับคุณอัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอัดค่ะไปขอเริ่มต้นถามเลยเพราะเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ยินชื่อร้านดอกไม้มิสลิลลี่มาอย่างยาวนานครับจริงๆเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรคะจริงๆแล้วบริษัทเราเนี่ยเปิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541นับจนถึงวันนี้น่าจะเกินกว่า20ปีแล้วนะครับเราน่าจะเป็นดอกไม้เจ้าแรกเลยในประเทศไทยที่มีการส่งออนไลน์แล้วก็สั่งออนไลน์แล้วก็ส่งไปได้ทั่วประเทศความพิเศษที่ลูกค้าประทับใจของร้านดอกไม้มิสลิลลี่คืออะไรคือต้องเริ่มจากอย่างนี้เลยว่าร้านดอกไม้เราเนี่ยพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกดอกไม้ที่จะนำเข้ามาเราใช้ดอกไม้นำเข้าทั้งหมดเลยจากประเทศอะไรนะครับดอกหลักๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกดอกกุหลาบเนี่ยเราจะนำเข้าจากประเทศฮอลแลนด์เลยนะครับจากทางฮอลแลนด์เลยเป็นดอกไม้ฮอลแลนด์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการเก็บรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ห้องซึ่งอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเป็นระบบเป็นระบบห้องเย็นเลยไม่ใช่แค่ตู้เย็นธรรมดาซึ่งควบคุมอุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการเก็บรักษาเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 5-10 องศาเซลเซียสจนขั้นตอนของการจัดและการจัดส่งการแพ็กเกจจิ้งคือแพ็กเกจจิ้งเป็นกล่องจริงๆแล้วข้างในก็ยังมีแบบเหมือนเป็นน้ำ dry ice ครับเป็น dry ice เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องนะครับระหว่างการขนส่งหรือว่าแม้แต่บางทีถ้าอยู่ในกรุงเทพเองถ้าไปโดย Messenger เนี่ยกล่องก็ยังแกนควบคุมอุณหภูมิก็จะแตกต่างกันออกไปมาถึงวาเลนไทน์ปีนี้คุณอาร์ตขากระแสที่เป็นที่นิยมหรือว่าดอกไม้สวยๆของปีนี้จะเป็นรูปแบบไหนคะจริงๆผมต้องกล่าวอย่างนี้ว่าวาเลนไทน์เนี่ยยังไงก็ตามดอกกุหลาบแดงน่าจะเป็นคลาสสิกอ่ะมันขึ้นตำแหน่งดอกไม้คลาสสิกสำหรับงานวาเลนไทน์แล้วปีนี้เองเราก็ยังคงเป็นดอกไม้วาเลนไทน์ที่ใช้กุหลาบแดงเป็นหลักฝ้ายเชื่อว่าอยากจะเห็นแล้วว่าดอกไม้สวยๆของปีนี้ที่คัดมาแล้วเป็นอย่างไรและวิธีในการที่จะจัดดอกไม้ขอเป็นความรู้ง่ายๆได้ค่ะจะได้จัดเองเป็นเล็กๆน้อยๆที่จัดเองได้ที่บ้านได้ครับให้คุณอันแนะนำจะได้จัดดอกไม้กันค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะก็คือเป็นดอกกุหลาบอันนี้คือเป็นดอกหลักเลยเป็นดอกหลักเลยค่ะแล้วก็จะมีดอกแซมค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกแซมกระดานห่อค่ะแล้วก็ป่านแล้วก็โบค่ะค่ะใช้9ดอกค่ะแต่ว่าถ้าจะให้มาสวยคุณผู้ชมมันก็ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ฝีมือในการฝึกทำบ่อยๆเนาะหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ดอกแซมดอกเล็กก่อนนะดอกเล็กก็จะมีนะครับมียิปซีนะครับแล้วก็มีสุยแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสเปรย์นะครับสเปรย์คาร์เนชั่นแล้วก็จะมีดอกเล็กๆดอกแซมพวกเนี้ยเสร็จแล้วค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะให้ดูอันนี้ก่อนที่จะแบบเข้าช่อให้เสร็จแบบสมบูรณ์นะต้องยังไงต่อคะพี่ส้มอันนี้อันนี้ก็คือเป็นสำลีเพื่อช่วยอะไรนะคะใช่ครับเพื่อน้ำเนี่ยมันอุ้มแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปแบบนี้เลยเหรอคะใช่ครับดูอลังการอันนี้เป็นช่อ9ดอกนะครับคุณฟ้าของเราเนี่ยโปรโมชั่นปีนี้เราจัดที่6ดอก9ดอก12ดอก24ดอก36ดอกจนถึง99ดอกค่ะเสร็จแล้วผูกริบบิ้นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดช่อดอกไม้สวยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะคือบอกเลยว่าเห็นกับตาแบบนี้สวยมากต้องขอขอบคุณพี่ส้มมากๆเลยนะคะจัดดอกไม้สวยให้กับเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
ามีช่อดอกไม้พิเศษที่เป็นของขวัญจากมิสซิลลี่มอบให้คุณผู้ชมด้วยโดยให้มาร่วมสนุกด้วยกันในการตอบคำถามของผู้ชมถามง่ายๆเลยว่าร้านดอกไม้มิสซิลลี่ของเรานะคะเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรแล้วส่วนใหญ่แล้วนำเข้าดอกไม้จากประเทศไหนเข้ามาตอบนะคะที่แฟนเพจของรายการ108ชั่วโมงนะคะเราจะมอบให้ทั้งหมด2ช่อด้วยกันเป็นช่อแบบไหนคะเป็นช่อกุหลาบวาเลนไทน์9ดอกนะเป็นดอกไม้ฮอลแลนด์9ดอกนะมูลค่า 4,050 บาทโอ้โหราคาเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อถ้ามาร่วมสนุกกับเราฉะนั้นรีบเข้ามาตอบกันได้ที่แฟนเพจรายการนะคะวันนี้โอ้โหได้ความรู้แล้วก็เป็นข้อมูลดีๆเยอะมากต้องขอขอบคุณคุณอัดมากๆเลยนะคะที่ชวนมาพูดคุยกันกับร้านดอกไม้มิสซิลลี่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอให้มีความสุขกับวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้ครับค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของความรักเนี่ยก็เป็นการแบ่งปันนะหลายคนบอกว่าการแบ่งปันที่ดีที่สุดคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเช่นการบริจาคโลหิตนะคะวันนี้ทีมผู้ประกาศข่าวจากทางช่อง3ค่ะนำโดยคุณกระเตนนะคะวราพรสมพงษ์ค่ะคุณปวินาไมบ่ายคล้อยนะคะจากเรื่องเรียนเย็นนี้มีทนายสงการด้วยมีคุณเอนะคะจากรายการตีข่าวเช้าแล้วก็น้องไบรท์ค่ะร่วมกันแจกปฏิทินครอบครัวข่าวรวมถึงปฏิทินจีนใน2562นี้กับผู้บริจาคโลหิตค่ะที่สภากาชาดไทยไปดูที่ต้องพาคุณสงการไปเนี่ยเพราะคุณสงการเนี่ยบริจาคไปแล้ว96ครั้งนะครับแล้วก็วันนี้จะมีเรื่องราวจะคุณผู้ชมได้รู้ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะมีจิตกุศลบริจาคโลหิตต้องเตรียมตัวอย่างไรด้วยนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3โดยกลุ่มบริษัท Search Entertainment จำกัดและบริษัท Act Art Generation จำกัดได้ร่วมกันจัดทำปฏิทินครอบครัวข่าวปี2562ชุดกฎหมายสามัญประจำบ้านและปฏิทินจีนชุดมั่งมีสีสุขจากละครเรื่องกลองกรรมเพื่อไปมอบเป็นการกุศลสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยและองค์กรการกุศลอื่นๆค่ะวันนี้เราอยู่ที่สภากาชาดไทยครับก็เชิญพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับมาร่วมบริจาคโลหิตเยอะๆนะครับนี่ฮะบริจาคมา30กว่าปีแล้วฮะในครั้งนี้96 96นะวันนี้เราผู้ประกาศข่าวทางช่อง3นะมากันเป็นตัวแทนมาส่งมอบปฏิทินนะครับนี่คือปฏิทินกฎหมายสำหรับจำบ้านสำหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยด้วยค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะในช่วงนี้เนี่ยค่ะมาบริจาคโลหิตกันเยอะๆเลยนะคะมากันเยอะๆครับการให้เลือดเหมือนการให้ชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยกำลังรออยู่นี่สำคัญเลยคนที่ให้เลือดได้เนี่ยหัวใจสุดยอดมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดทำบุญกันเยอะๆนะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยที่รออยู่นั้นเนี่ยเขาจะได้มีชีวิตแล้วก็มีความสุขหลังจากนี้ต่อไปนะโดยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวแทนผู้ประกาศจากทางช่อง3คุณวราพรสมพงษ์คุณปวินาไมบ่ายคล้อยคุณดนยกฤตแดงหวานปีศรีทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์น้องใบระพีพงษ์และคุณอามวิบูลยังได้ร่วมไปแจกปฏิทินให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเพื่อเป็นการขอบคุณประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยด้วยล่ะค่ะสมมุติวันพรุ่งนี้เราอยากบริจาคโลหิตต้องทำอย่างไรครับค่ะก็ให้ดูแลสุขภาพนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารมานะคะก่อนที่จะมาบริจาคเลือดนะคะแล้วก็ดื่มน้ำนะคะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะไม่มีโรคติดเชื้อต่างๆนะคะสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้อายุนะคะตั้งแต่17นะคะถึง70ปีค่ะครับสำหรับผู้ที่อยากได้ปฏิทินชุดนี้พรุ่งนี้คุณผู้ชมยังสามารถไปรับได้ที่สภากาชาดไทยเพียงแค่ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยคุณก็จะได้รับปฏิทินแบบนี้เป็นที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณเลยล่ะค่ะครับผมก็อยากเชิญชวนให้มาบริจาคเลือดกันนะครับก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยครับแล้วก็ไม่เจ็บด้วยครับผมทั่วประเทศก็จะมีการที่จะมอบปฏิทินจีนให้กับผู้ที่ไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับใช่เลยค่ะมาถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายของ9หนุ่มที่หลายๆคนรอคอย9 by 9 The Final Concert ผมจะบอกว่านี่เป็นปรากฏการณ์นะครับวันนี้มีการจำหน่ายบัตรเป็นวันแรกบัตรที่ต้องถือว่าหมดนะครับหมดภายใน1วันใช่ครับผมแล้วก็จะบอกว่าใครที่อยากจะดูคอนเสิร์ตนี้จริงๆพลาดไม่ได้ใครเขาก็อยากดูเพราะว่าวันที่9มีนาคมนี้จะถือว่าเป็นไฟนอลคอนเสิร์ตของ9หนุ่มนี้ด้วยแล้วนะครับใครที่สนใจผมคิดว่าคงจะต้องลองไปดูว่าบัตรยังเหลืออยู่หรือไม่
แถลงข่าวและเปิดขายบัตรไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายของทั้ง9นายกับนายใบนาย The Final Concert En Route นั่นเองค่ะหนุ่มๆทั้ง9คนเขามาชวนแฟนๆเหล่านายทุกคนร่วมเดินทางครั้งสุดท้ายไปพร้อมกับพวกเขานายใบนายกับโปรเจกต์พิเศษโดย Phonolog ใน The Final Concert En Route ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่9มีนาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีเราก็รู้สึกดีใจนะที่นายใบนายมาถึงจุดนี้กันได้ตลอดระยะเวลา2ปีที่เราพยายามกันมาเราฝ่าฟันอะไรกันด้วยกันมาเยอะมากดีใจที่เรามาได้ไกลถึงขนาดนี้เสียใจที่วันนี้มันจะต้องจบลงแล้วก็เสียดายที่เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปจริงๆผมผูกพันกับ9คนนี้มากนะมันอยู่ด้วยกันมานานนะครับมัน2ปีจริงๆคนทั้งไปมันมีอะไรที่มันเยอะมากๆแบบในโปรเจกต์หน้ามันจะมีต่อในอีกรูปแบบใหม่ๆแน่นอนครับอาจจะได้วนกลับมาเจออีกไหมหลายๆคนอาจจะต้องเจออีกปุ๊บก็คือขอให้ทุกคนได้ติดตามนะครับแล้วก็แต่ว่าFlogเนี่ยจะโปรดิวงานแบบนี้ออกมาตลอดเรื่อยๆครับหลังจากนี้บอกเลยว่าครั้งเดียวที่เราไหนจะได้รวมสร้างความทรงจำดีๆไปพร้อมๆกับทั้ง9นายจำหน่ายบัตรทางไทยทิเก็ตเมเจอร์บัตรราคา 4,900 บาท3,500 บาท 2,500 บาท 1,500 บาทและ 1,000 บาทเอาเป็นว่าเหล่านายทุกคนเตรียมตัวกดบัตรรัวๆกันเลยจ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นการชวนส่งต่อความรักในวันวาเลนไทน์แม่ The Emporium นะคะ The Emporium ค่ะได้จัดงาน Love Out Loud Pass the Love Forward ค่ะต้องบอกว่าร่วมกันกับทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะแล้วก็นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่12หรือวตท.รุ่นที่12นะคะงานนี้เป็นการส่งต่อรักให้โลกรู้กับงานออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลค่ะทุกคนที่ไปจะได้ช็อปของรักของห่วงแบรนด์เนมคุณภาพเยี่ยมจากเซเลบใจบุญนะคะที่นำมาจำหน่ายในงานค่ะก็ไปร่วมงานร่วมช็อปกันตั้งแต่14ถึง17กุมภาพันธ์นี้10โมงถึง4ทุ่มที่ควอเทียร์อเวนิวชั้น G เลยค่ะรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นสมทบทุนโครงการวิจัยด้านมะเร็งระบบทางเดินอาหารโรคตับแข็งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณกับผมไปเป็นพิธีกรกันวันที่15นะครับเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปที่เอ็มควอเทียร์นะครับไปร่วมส่งมอบความรักกันนะคะช่วงหน้าผมกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของไอทีกับคุณซีชัดพวีสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษสเทลบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปผสมเห็ด7ชนิดตราไวโซย่าขอต้อนรับกลับมาใน168ชั่วโมงประจำค่ำคืนวันนี้ครับในตอนนี้ไปดู IT Fever นะคะรวมสารพัดเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่คุณไม่ควรพลาดประจำสัปดาห์นี้ก่อนเลยค่ะIT Fever ในสัปดาห์นี้มาแล้วค่ะน่าจะใกล้เปิดตัวแน่นอนแล้วกับสมาร์ทโฟนจอพับได้ของทาง Samsung ล่าสุดทาง Samsung ประเทศเวียดนามได้เผยปล่อยคลิปโปรโมทที่คาดว่าจะเปิดในงาน Unpack หลุดมาทางออนไลน์คลิปนี้โชว์นวัตกรรมใหม่ๆของทาง Samsung เพียบเลยแหละค่ะทั้งจอใหม่ในรูปแบบของหน้าและกระจกเงาแท็บเล็ตไร้ขอบหุ่นยนต์ช่างสากและตอนกลางๆคลิปมีสมาร์ทโฟนจอพับได้โผล่มาให้เห็นด้วยแหละค่ะดีไซน์นั้นคล้ายกับเครื่องต้นแบบที่เคยเผยชมไปเมื่อปีที่แล้วประกอบด้วยจอใหญ่ด้านในสำหรับกางออกมาเป็นแท็บเล็ตเมื่อพับครึ่งแล้วเราจะใช้จอเสริมด้านนอกเป็นสมาร์ทโฟนแทนส่วนตัวเครื่องจริงนั้นจะเป็นอย่างที่เห็นในคลิปไหม20กุมภาพันธ์นี้มารอติดตามพร้อมกันนะคะเรียกว่าสถานวงการรถยนต์ทั่วโลกเมื่ออีลอนมัสก์เจ้าของเทสลาบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าในฝันของหลายๆคนออกมาประกาศเปิดให้ทุกบริษัทที่สนใจนำสิทธิบัตรรถยนต์ไฟฟ้าที่เทสลาถือครองอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยไม่มีการมาไล่ฟ้องร้องภายหลังนะคะที่เขาทำอย่างนี้ก็เพื่อหวังเร่งให้เกิดความก้าวหน้าในวงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมถึง
เมื่อมีรถออกมาขายมากๆราคารถยนต์ก็จะถูกลงนั่นเองตัวเลือกมากขึ้นคนก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นไงคะส่วนผลดีอีกเรื่องที่ตามมาก็คือมลพิษทางอากาศจะลดลงเพราะว่าทุกคนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานสะอาดนี่เองแหมพ่อพระจริงๆเลยนะคะคนนี้ใครที่ขับรถไปสนามบินแล้วไม่มีที่จอดรถตอนนี้สนามบินแกตวิกที่ประเทศอังกฤษเตรียมนำหุ่นยนต์ Valet Parking มาช่วยนำรถไปจอดยังจุดที่ว่างอยู่ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาวนหาอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้พัฒนาโดยบริษัท Stanley Robotics ตัวหุ่นยนต์จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมขับเคลื่อนด้วย2ล้อด้านหลังเป็นแท่นสำหรับลากรถการใช้งานนั้นเราก็แค่ขับรถไปยังจุดรับรถจากนั้นจิ้มจอเพื่อทำการจองที่จอดรถดึงกุญแจออกแล้วลงจากรถเลยค่ะที่เหลือเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์ที่จะนำรถไปจอดให้เราเองทางสนามบินเตรียมรถพื้นที่จอดรถกว่า170จุดจากพื้นที่ 2,350 คันมาทำเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติซึ่งพื้นที่170คันนี้เมื่อใช้หุ่นยนต์มาช่วยจะทำให้จอดรถได้เพิ่มขึ้นเป็น270คันเลยนั่นเป็นเพราะว่าหุ่นยนต์สามารถจอดรถได้เป็นระเบียบมากกว่าคนแถมยังไม่ต้องเว้นช่องว่างสำหรับเปิดปิดประตูจึงทำให้จอดรถได้มากขึ้นนี่เองค่ะทางสนามบินจะทำการทดสอบเป็นเวลา3เดือนเพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานว่าจะช่วยบริหารจัดการที่จอดรถได้ดีขึ้นแค่ไหนรวบตึงแบบนี้นะครับในรายการเราและทุกวันในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้กับ Daily CT นะครับวันนี้มีสกู๊ปอะไรครับคุณซีสกู๊ปพิเศษวันนี้คงจะต้องเป็นเรื่องของวาเลนไทน์กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเดือนนี้อย่าว่าแต่ว่าต้องเป็นวันที่14เลยนะความรักในส่งมอบกันได้ตลอดทุกวันทั้งปีเลยนะคะเดือนนี้วาเลนไทน์ค่ะก็เลยให้ทีมงานไปสรรหาเกจเจ็ตดีๆอาจจะต้องหัวใจสีเขียวนิดนึงเพราะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีค่ะซื้อของอะไรต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมเยอะหน่อยไปดูกันเลยค่ะสาวไอทีอย่างซีวาเลนไทน์ต้องสีเขียวค่ะช่วงนี้ปัญหาฝุ่นกำลังเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความใส่ใจซีก็เลยพยายามที่จะหาแกจิตน่ารักน่ารักแล้วก็รักโลกมาฝากนะคะมอบให้กันวาเลนไทน์ยิงให้ชายชายให้หญิงยิงให้หญิงหรือชายให้ชายก็น่ารักไปอีกแบบค่ะชิ้นแรกเลยค่ะคือ Aware หน้าตาตัวนี้อาจจะคล้ายลำโพงแต่นี่คือเครื่องตรวจจับมลพิษทางอากาศแบบมืออาชีพซึ่งมันจะคอยตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในอากาศของคุณไม่ว่าจะเป็นฝุ่นสารเคมีคาร์บอนไดออกไซด์ความชื้นอุณหภูมิแน่นอนมันจะส่งผลถึงสุขภาพคุณนะคะพวกปัจจัยเหล่านี้เอาแวร์ทำงานควบคู่กับแอปบนมือถือสามารถนั่งอยู่ในบ้านของเราแล้วเราก็คอยสำรวจอากาศต่างๆนะคะแล้วเช็คว่าเป็นยังไงบ้างต้องทำยังไงเขาจะมีคำแนะนำให้เราเลยค่ะมีเครื่องวัดอากาศแล้วก็ต้องมีเครื่องฟอกอากาศแบบมืออาชีพอันนี้ดูเป็นชิ้นใหญ่เลยล่ะค่ะแต่เป็นของที่ให้แล้วน่าจะดีใจใช้แล้วก็สุขภาพดีมีความสุขกันทั่วหน้าเพราะเป็นของที่กำลังขาดตลาดกันเลยทีเดียวเครื่องฟอกอากาศนี้ก็ค่อนข้างฉลาดค่ะมันจะมี PM เซนเซอร์ที่ติดบริเวณด้านหลังเครื่องตรวจจับเจอฝุ่นละอองเกินค่าเหมาะสมเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติยังทำงานคู่กับแอปบนมือถือสั่งเปิดปิดจากมือถือรวมไปถึงการตั้งค่าการทำงานแบบละเอียดยิบเลยค่ะตัวนี้จะสามารถแสดงข้อมูลสภาพอากาศให้เห็นแล้วยังบอกสภาพของฟิลเตอร์และเตือนเราได้เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนค่ะแหมแต่เอาเป็นว่าขายดีกันทุกยี่ห้อจริงๆนะคะชิ้นที่3คือ Humidifier อันนี้เป็นอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อกับพวกลำโพงอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Siri ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้สภาพอากาศในห้องชุ่มชื้นขึ้นบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแห้งๆอ่ะเนาะเจ้าตัวนี้ตั้งเข้าไปนะคะมันสามารถใส่กลิ่นหอมอโรมาเข้าไปได้อีกด้วยทำให้การทำงานในห้องเนี่ยสบายจมูกมากยิ่งขึ้นแถมยังทำงานควบคู่กับแอปตั้งเวลาเปิดปิดเปลี่ยนสีเครื่องหรือว่าจะปรับระดับการพ่นควันก็ได้ค่ะสุดท้ายมารักโลกกันที่การปลูกต้นไม้ช่วยโลกกันสักหน่อยนะคะนี่คือกระถางต้นไม้ไฮเทคสำหรับคนขี้เกียจปลูกขนาดแท้แต่อยากมีต้นไม้อยู่ในบ้านแทนที่จะให้เช่าดอกไม้เก็บกันไม่ได้นานค่ะให้ต้นไม้พร้อมกระถางไฮเทคไปเลยกระถางต้นไม้อันนี้มันทำงานอัตโนมัติทำงานผ่านแอปบนมือถือรู้เลยว่าเราปลูกต้นอะไรตอนนี้สภาพปุ๋ยสภาพดินเป็นยังไงถึงเวลารดน้ำหรือยังมันจะบอกเราทุกอย่างเลยค่ะส่วนเรื่องการรดน้ำไม่ต้องมานั่งกังวลเลยนะคะเพราะว่าคุณใส่น้ำไปตั้งแต่แรกหลังจากนั้นคอยรดน้ำให้อัตโนมัติเลยค่ะส่วนเรารอค่ะว่ามีอะไรเตือนขึ้นมาบนแอปหรือเปล่าเช่นน้ำหมดหรือยังก็คอยไปเติมน้ำสะดวกสบายไฮเทครักโลกอีกด้วยน่ารักน่าสนใจมากเลยนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของ IT ของสัปดาห์นี้นะครับใครที่เป็นแฟนดารานักแสดงที่จะรวมตัวมาเตะฟุตบอลช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับ Star Network กับเรื่องราวบรรยากาศการซ้อมฟุตบอลของทั้ง2ทีมสีเขียวและสีชมพูสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ต
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับงานตรุษจีนเยาวราชประจำปี2562ภายใต้แนวคิดปีหมูทองร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขประเพณีประจำปีของอีซูซูมังกรทองเฉลิมพระเกียรติซึ่งปีนี้มีการเชิดมังกรทองเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าเวทีใหญ่วงเวียนโอเดียนพร้อมแห่ไปตามถนนเยาวราชหรือถนนสายมังกรโดยสิ้นสุดที่วัดเล่งเนื้อยี่เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้สัมผัสและรับพลังอำนาจแห่งพญามังกรทองเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศอันคึกคืนของเยาวราชในช่วงเทศกาลตรุษจีนสำหรับปีนี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีงามมีความสุขทั้งกายและใจแล้วก็คิดสิ่งใดสมพัฒนาทุกประการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วขอให้สนับสนุนอิสุสุตลอดนะครับขอบคุณค่ะกลับเข้าสู่168ชั่วโมงนะคะช่วงนี้ Star Network ค่ะวันนี้เรามาพบกับบรรยากาศของดารานักแสดงทางช่อง3ที่ก็มีการซ้อมฟุตบอลสำหรับการเตรียมตัวแข่งขันในฟุตบอลฉลองครบรอบ49ปีไทยทีวีสีช่อง3ที่จะเกิดขึ้นวันที่2มีนาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานซ้อมกันเอาจริงเอาจังมากเลยนะคะไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะผมไปก็สนุกสนานเฮฮาเป็นแบบแนวสามัคคีกันในระหว่างพี่น้องนะครับวันนี้เราจะมีให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศการซ้อมต่างๆพร้อมกับอยากจะขอบคุณทีมแพทย์สนามที่มาจากศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลกรุงเทพที่คุณนามาบริการดูแลความปลอดภัยของทีมฟุตบอลดาราของพวกเราด้วยเราไปติดขอบสนามการซ้อมหน่อยครับสัปดาห์นี้เจ๊พาแฟนๆรายการ168ชั่วโมงมาพบกับการซ้อมฟุตบอลของดารานักแสดงหนุ่มๆจากทางช่อง3กันจ้าซึ่งต้องบอกเลยนะคะเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนแล้วค่ะสำหรับมหกรรมฉลองครบรอบ49ปีไทยทีวี4ช่อง3กับงานวัดคณีว้าวที่จะเกิดขึ้นในวันที่2มีนาคมที่จะถึงนี้กันแล้วนะคะพร้อมเราพร้อมทุกปีอยู่แล้วเข่าดีขึ้นแล้วด้วยแล้วหลังอ่ะหลังหลังก็ดีเอวอยู่แล้วตั้งใจมาซ้อมเต็มที่ครับผมวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยคนแบบที่ชอบเตะฟุตบอลจะดูมากันเยอะทางด้านสีเขียวก็นำทีมโดยคุณอาร์มวิบูลย์พร้อมด้วยกัปตันบอยปกรณ์และนักแสดงหนุ่มสุดหล่อยังป๊อบธนวัฒน์กิกเดนัยส่วนทางด้านสีชมพูนำทีมโดยกัปตันเกรทวรินทร์ที่พาทีมนักฟุตบอลมากันเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโต๊ศักดิ์สิทธิ์ตุ้ยเกียรติกมลอเล็กแรนเดลโอ้ยงั้นเจ๊ขอเป็นกลางเชียร์ทั้งสองสีได้มั้ยเนี่ยกลางเชียร์สีผมด้วยครับผมเต็มที่ครับผมครับก็เหมือนกันนะครับกองเชียร์ฝั่งสีเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ชายผู้หญิงนะฮะเชียร์กันให้เต็มที่นะครับปีนี้นะครับผมเรามีตำแหน่งแชมป์เป็นเดิมพันเราต้องเอาแชมป์มาได้เพราะปีที่แล้วเสมอไงใช่ไม่ได้ปีนี้ต้องมีผู้ชนะปีนี้ครับสีเขียวแน่นอนครับผมไปแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่แฟนๆที่ต้องเตรียมตัวไปเชียร์ดาราที่คุณชื่นชอบเท่านั้นนะจ๊ะงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ากายพร้อมใจพร้อมเพราะเจ๊เห็นแค่ภาพบรรยากาศตอนซ้อมนะคะต้องบอกเลยว่าไม่รู้จะเชียร์สีไหนเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันแรกครับมาซ้อมนะครับผมก็แน่นอนสีเขียวก็ไปตามฟอร์มชนะไปเจ็ดเม็ดอยากเชิญชวนทุกคนมาเชียร์แหละแค่พวกเรามาซ้อมแล้วก็สนุกแล้วครับใช่ครับก็อยากให้มาดูเยอะเพราะว่านอกจากฟุตบอลแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะและงานนี้นะคะต้องขอขอบคุณทีมแพทย์สนามที่มาจากหลากหลายสโมสรรวมไปถึงศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพที่มาดูแลนักกีฬาและดูแลความปลอดภัยในการปฐมพยาบาลให้กับทีมนักฟุตบอลช่อง3ของเราในครั้งนี้ด้วยจ้าดูแลเรื่องของรักษาความปลอดภัยเรื่องของจุดเฟิร์สเอดเบื้องต้นนะคะแล้วก็การช่วยฟื้นคืนชีพนะคะถ้าเกิดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่เกิดในสนามนะคะก็คืออยากให้เขามีความสุขในเรื่องของการเล่นลงไปเล่นแล้วมีความสุขขึ้นในเรื่องของการดูแลกล้ามเนื้อก่อนที่จะลงไปเล่นเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บวันนี้เราปิดท้ายกันสำหรับแฟนๆของ7หนุ่มวง Next นะครับนี่เป็นวงที่ดังมากๆของวงเมืองจีนนะครับจะมาพบกับแฟนๆชาวไทยในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับ7หนุ่ม Next นะครับในงาน Next to You World Tour in Bangkok เสาร์ที่23มีนาคมนี้ที่ GMM Live House
ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ผมอยากบัตรก็ฟันป่ามากๆแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจอยากจะไปชมกรุณารีบจองบัตรได้ที่ทาง www.concert.com ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้แล้วปิดท้ายวันนี้กับ Next ผมและคุณศิราคุณผู้ชมไปก่อนครับลาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ大家好我是 Justin 黄明浩各位泰国的粉丝朋友们新年快乐去年我们有机会在泰国举行粉丝见面会感受到了大家对我们的热情与喜爱2019年3月23日晚上6点钟我们会在 GMM Lifehouse Central World 举办演唱会希望大家可以多多为我们 Next 加油曼谷见哦短暂的美梦不想醒过来